เสียโบชายในคลิปคุกคามคณะหมอลำใหม่พัชรีแจ้งเอาผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลังเพจไลฟ์จนโดนทัวร์ลงจากกรณีเพจหมอลำสตรอรี่เผยแพร่คลิปความวุ่นวายหลังเวทีการแสดงที่ทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อบุกทำร้ายก่อนแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคืนเกิดเหตุใหม่พัชรีมีคิวแสดงที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและโดนชายไม่ทราบชื่อบุกด่ากราดและทำร้ายแดนเซอร์ทำทีอ้างว่าเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูปด้วยอาการมึนเมาพร้อมชี้หน้าพูดว่ามึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหนซึ่งก็ไม่มีใครสนใจและการ์ดก็มาดึงตัวออกไปจนถึงเวลาแสดงแดนเซอร์ไปเตรียมตัวชายคนดังกล่าวก็เดินมากระชากแขนใหม่พัชรีและด่าหยาบคายซึ่งใหม่ก็ไม่สนใจเข้าไปเตรียมตัวแสดงยังไม่วายที่จะเข้ามาหาเรื่องในห้องพักอีกจนการ์ดมาดึงตัวออกไปล่าสุดชายในที่ปรากฏในคลิปคือเสียโบอายุ 44 ปีซึ่งมีความสนิทสนมและเป็นลูกค้าประจำของร้านได้เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะเอาผิดกับเพจหมอลำสตอรี่ที่เอาภาพและคลิปซึ่งมีตนเองปรากฏอยู่ไปลงโซเชียลจนมีคนมาต่อว่าเสียหายรวมถึงจะแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับผู้ที่มาคอมเมนต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้านใหม่พัชรีได้ออกมาระบุระหว่างเดินทางไปแสดงที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตามภาพเป็นภาพของการไลฟ์ก่อนจะขึ้นเวทีแสดงเวลาประมาณ 22 นาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาใกล้จะทำการแสดงและได้มีการไลฟ์ให้แฟนเพจได้รับชมช่วงนั้นปรากฏว่าแอดมินมาแจ้งว่ามีแฟนเพลงมาขอถ่ายภาพจึงแจ้งไปว่าตอนนี้ยังไม่ว่างเพราะกำลังแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีแต่กลับได้รับคำตอบจากชายคนดังกล่าวคือเสียโบด้วยถ้อยคำหยาบคายหลายอย่างแต่ตนไม่ได้ถือสาจากนั้นตนได้เดินผ่านแขกในร้านอาหารเพื่อจะขึ้นเวทีปรากฏว่าได้มีชายคนดังกล่าวกระชากแขนของใหม่อย่างแรงจึงทำได้แค่สะบัดออกจากนั้นได้รับแจ้งจากทีมงานว่าชายคนเดิมยังไปก่อกวนกับน้องแดนเซอร์อีกหลายคนจึงคิดว่าไม่มีความปลอดภัยจึงประสานไปยังเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านกลับพาชายคนเดิมที่พยายามคุกคามมาหาถึงในห้องแต่งตัวแล้วกลายเป็นภาพดังกล่าวที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนั้นโบสุภาพรสาวเหนือจากลำพูนคว้ามงกุฎ Miss Thailand International 2023 สาวเหนือจากลำพูนโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์หมายเลข 05 สวมครบเครื่องคว้ามงกุฎ Miss Thailand International 2023 ตามคาดเมื่อเวลา 19:45 นาทีวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ไอคอนสยามกุ้งปวีณาบำรุงรสประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERM Thailand ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TB99 และ National Director of Miss Thailand International 2023จัดการประกวด Miss Thailand International 2023 รอบตัดสินภายใต้คอนเซปต์ Dare to Change the World แค่คุณกล้าโลกก็เปลี่ยนเพื่อค้นหาต้นแบบสุภาพสตรียุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่และความเป็นไทยได้อย่างลงตัวการประกวดเริ่มต้นขึ้นอย่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเปิดตัวของเหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง 13 คนก่อนจะเพิ่มความฮอตภายในฮอลการประกวดด้วยการเผยโฉมในรอบชุดว่ายน้ำที่แต่ละคนโชว์หุ่นสุดแซ่บสะท้อนถึงการดูแลตัวเองมาอย่างดีและความมั่นใจของสาวยุคใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเผยตัวตนออกมาในมุมมองใหม่ๆและต่อด้วยรอบชุดราตรีที่ต้องบอกว่ากรรมการตาแตกแยกไม่ถูกว่าใครจะได้มง เพราะแต่ละคนสง่างามจับใจแบบกินกันไม่ลงยิ่งในรอบสปีดที่ทั้ง13คนออกมาพูดโชว์ทัศนคติและความฉลาดคนละ45วินาทีการประกวดเบรกความตื่นเต้นด้วย VTR รวมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมต่างๆที่เรียกความประทับใจคนทั้งฮอลล์ด้วยความสดใสและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวดตลอดกว่า2เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศรางวัลพิเศษ7รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบได้แก่รางวัล Chat Cosmetics สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง Chat Cosmetics จำนวน2รางวัลผู้ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทคือ MTI 22 ภัทราพร เมาลี จูเนียร์และ MTI 05 สุภาพร ฤทธิพฤกษ์ โบรางวัล CREATIVITY Beauty Queen ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 17 กัญญารัตน์ สายสวัสดิ์ฟ้ารางวัล Miss Popular ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 05 สุภาพร ฤทธิพฤกษ์ โบรางวัล The Best in SWIMSUIT ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทคือ MTI 10 ภัทรสร บุษดี แทน รางวัล Miss ROMRAWIN สนับสนุนโดยรมรวินคลินิกผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมรางวัลการหัตถการจากรมรวินวงเงิน 100,000 บาทคือ MTI 08 Anna Covino Anna และรางวัล Miss J Hair 2023 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม J Hair ผู้ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมกิฟต์เซตมูลค่า 50,000 บาทคือ MTI 08 Anna Covino Anna วินาทีตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายเพื่อประชันกันอีกครั้งในรอบตอบคำถามตัดสินเพื่อให้แต่ละคนได้แสดงความทัศนคติสุดเฉียบและแล้วก็เป็นไปคาดสาวยุคใหม่ที่เก่งแบบสมบูรณ์แบบผู้คว้าตำแหน่ง Miss Thailand International 2023 ได้แก่โบสุภาพร ฤทธิพฤกษ์หมายเลข 05 สาวเหนือจากจังหวัดลำพูนโดยได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาทพร้อมมงกุฎเกียรติยศCrown of Motivation Crown of Hope และสายสะพายประจำตำแหน่งขณะที่รสริน ธนดลพาณิชย์หมายเลข 09 คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้จาก FLOW DESIGNในขณะที่ผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับเงินรางวัลท่านละ 20,000 บาทพร้อมสายสะพายสำหรับโบสุภาพร ฤทธิพฤกษ์จะเดินทางไปประกวด Miss International 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่โยโยจิยิมเนเชียมโน2ในชิบูย่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคมนี้เพื่อร่วมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอีกมากมายเพื่อแสดงให้โลกได้เห็นว่าสาวไทยสามารถสร้างโลกและเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงนอกจากนั้นผู้คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับนานาชาติอื่นอีกด้วยอาทิ Miss Tourism Queen International World Top Model Miss Global Beauty Queen Miss All Nation World Miss Universityเจน ปิยทัศน์ยืนยันสนับสนุนกันตพลแม้ผลงานไม่สู้ดีเจน ปิยทัศน์ประธานที่ปรึกษาสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าโพสต์ข้อความถึงกันตพลหวังเจริญนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ34ของโลกชาวไทยหลังผลการแข่งขันในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยสู้ดีนักโดยผลงานล่าสุดของกันตพลพ่ายแพ้ให้กับแมกนัส โจฮันเซนนักแบดมินตันชาวเดนมาร์กตกรอบแรกศึกแบดมินตันวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น ขณะที่ผลงานในศึกชิงแชมป์โลกก็จอดป้ายตั้งแต่รอบแรกเช่นกันจากผลงานดังกล่าวประธานที่ปรึกษาสโมสรแบดมินตันแกรนนูล่าได้กล่าวถึงกันตพลโดยระบุว่ากันขอส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกันตพลหวังเจริญเพื่อให้รับทราบว่าพี่คนนี้ยังเชื่อมั่นและสนับสนุนน้องเสมอในฐานะนักกีฬาขอให้กันมองว่าที่กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเป็นเพราะผลงานของน้องออกมาไม่ดีปีนี้ลงสนามจนถึงวันนี้ในนามบุคคลคือไม่นับสุธีรมานครับกันตกรอบ32คน10รายการและตกรอบ16คน2รายการและ8รายการล่าสุดก็กรอบแรกรอบ32คนอยากให้มองว่าถ้าบรรดาแฟนๆเขาไม่รักหรือสนับสนุนเขาคงไม่มาวิจารณ์เราหรอกแต่ก็นั่นแหละการวิจารณ์ของทุกคนไม่ได้มีมุมบวกแถมบุคคลที่เรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดก็วิจารณ์รุนแรงตามที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้รู้มันอยู่ที่การจะตอบสนองปฏิกิริยาแฟนแบดมินตันอย่างไรอีก 3-4 วันกันก็อายุครบ25ที่เป็นเบญจเพสที่ยังมีคนเชื่อว่าจะมีเคราะห์ก็ให้กันลองเชื่อตามนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเพิ่มความมุ่งมั่นเสริมความตั้งใจปลุกความฮึกเหิมสำหรับนักกีฬาผลงานเท่านั้นที่จะดึงให้แฟนๆมาสนับสนุนในฐานะผู้ที่สนับสนุนการที่พี่ยินดีให้การสนับสนุนก็เพราะเชื่อมั่นว่ากันยังสู้และยังมั่นใจว่ากันสามารถกลับมาคืนฟอร์มที่เคยทำได้แต่ทั้งหมดอยู่ที่กันจะทำได้อย่างที่พี่เชื่อมั่นและมั่นใจหรือไม่กันมีบทเรียนที่ต้องทดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกมากการสร้างหรือสนับสนุนนักกีฬาสักคนไม่มีทางลัดเพราะนักกีฬาจะต้องฝึกหนักชีวิตจะขาดวิถีวัยรุ่นที่ทำให้นักกีฬาชายมากมายในทุกกีฬาของบ้านเราสอบตกเพราะไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งเย้ายวนของวัยรุ่นได้แต่พี่ก็ยังเชื่อว่ากันทำได้และในวันนี้กันก็ไม่น่าจะโหยหาชีวิตวัยรุ่นอีกแล้วเพราะจากนี้ไปหากยังยินดีที่จะเอาดีทางแบดมินตันที่ยังมีเวลาอีกหลายปีกันก็ต้องถามตัวเองและตอบอย่างจริงใจว่าจะเอาไงกับมันเชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนมากสนับสนุนเพราะแม้ผลงานไม่ดีแต่กันก็ยังเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ34ของโลกและยังอยู่ในวัยที่เล่นได้อีกหลายปีขอให้เพิ่มความเชื่อมั่นตัวเองและขอให้รับรู้ว่าพี่ชายคนนี้ยังสนับสนุนกันหากพร้อมที่จะเดินไปแสวงหาความสำเร็จด้วยกัน